ูไว้คือออกเดินทางเดือนหน้าเดินลอกไปทางภาคอีสานพระใหม่อย่างเราทุดงเพื่อฝึกจิตสมาธิจะได้ไม่ตกใจง่ายถ่ายทำหน่อยนะครับเขาถ่ายทำหน่อยนะดูเด็กๆมาดูหนังนะครับท่านผู้ชมส่งไปเลยที่นี่หนังมาลงบ่อยไหมครับก็ไม่ค่อยบ่อยค่ะยกเว้นเวลามีงานมีอะไรก็จะมีเนี่ยค่ะพวกเป้เนี่ยเอามาลงชอบดูหนังไทยเหรอครับชอบดูหนังไอ้นี่มากกว่าหนังบู๊หนังเหมือนนำเพจเมื่อกี้มากันกี่คนครับวันนี้เนี่ยแต่ไม่มีใครสองคนสามคนสามสามสี่คนหลานร้องจะมาดูมีหนังในดวงใจไหมโอ้ยเมื่อก่อนนี้ต้องเป็นเทวราข้าจะบ้องเนี่ยนี่ชาวบ่งบอกอายุตอนนี้นี่ชาวตายรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันชอบภาคไหนชอบตั้งแต่ภาคแรกมันเพราะมันมีภาคพิเศษด้วยนะใช่มีเยอะมากเลยนะนิชาวอ่ะเหตุเกิดเพราะขวดใบเดียว แล้วหนังจีนล่ะครับชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมเมื่อก่อนเราเป็นพวกอะไรนะกำลังภายในฉันหลงอย่างนี้ชอบไหมชอบฉันหลงก็ชอบดูได้ทุกแนวมันเป็นดูหนังได้ทุกแนวเมื่อก่อนมันมีเรื่องอะไรอ่ะผู้หญิงฆ่าใครจะแตกใช่เอลิวก็หัวถ้าฉันหลงก็ต้องเป็นวิ่งสู้ฟัดโจซิงฉือเหรอครับก็ดูอยู่ตลกดีครับก็แล้วแต่ว่าทางเจ้าภาพจะจัดเรื่องไหนมาลงครับอย่างนี้คิดว่าหนังกลางแปลงมันจะเป็นยังไงต่อไปอยากให้มันเป็นยังไงก็อยากจะให้อนุรักษ์ไว้นะคะแต่ว่าโดยปัจจุบันคนก็จะมุ่งเน้นไปดูหนังโรงมากกว่าแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยก็คือว่าเราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนดูหนังโรงครับแล้วก็ดูได้ทุกเพศทุกวัยด้วยเด็กน้อยเนี่ยจะมาดูกันครับก็มีเวลาก็มานั่งปูเสือปูศาสตร์ดูแล้วเนาะใช่หรือเอาเก้าอี้มานั่งกลางกันเลยดูหนังให้สนุกนะครับครับขอบคุณนะครับเราทำให้คนเจ็บปวดไปต่างๆกันเลยวะเดี๋ยวนะจ๊ะที่พูดมาอยากให้สัตว์เลิกหวังเหรอใช่อย่าเลิกหวังต่อไปสิวะอ้าวเพราะมึงเนี่ยนะเป็นคนที่พิเศษกว่าพวกกูทุกคนเยอะๆสู้ต่อไปเลยจ้ะสักวันหนึ่งน้องจุ๋มเขาต้องหันมามองอันนี้มาอะไรมาเที่ยวหรือมาดูหนังครับมาดูด้วยกันอ๋ออยู่แถวนี้กันเหรออยู่แถวนี้ค่ะโอ้ปิ๊งเดี๋ยวผมแพนให้ดูรอบๆบรรยากาศนะครับก็มีพ่อค้าแม่ขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านลูกชิ้นนะขายกันถึงกี่โมงนี่ก็ลูกชิ้นขายตั้งแต่สามโมง
4โมงเย็นขายเนี่ย4โมงเย็นมาทุกวันยกเว้นวันจันทร์เขาจะขายอย่างนี้กันประจำเลยใช่อะทำไมถึงขายกันจนแบบจะ4ทุ่มเลยเนี่ยก็บางทีคนงานเลิกงานเนี่ยคนงานเลิกใช่คือรอว่างั้นตลาดส่วนใหญ่ก็จะปิด2ทุ่มตาจ่อยก็เก็บไปเก็บมาก็รอลูกค้าได้ยัน4ทุ่มปกติชอบดูหนังกลางแปลงไหมชอบครับชอบเป็นพิเศษเลยไม่พิเศษแต่ก็บรรยากาศดีดูสะใจดีปกติชอบหนังแนวไหนหนังส่วนมากก็ชอบหนังแอคชั่นฉลองประมาณบอกไปพ่อไม่รู้จักหรอกตัวมารู้จักสิทรานส์ฟอร์เมอร์อ๋อพวกทรานส์ฟอร์เมอร์หนังแอคชั่นแบบหนังฝรั่งว่างั้นใช่ๆเพราะงั้นก็พวกหนังมาเวลอย่างนี้เนาะแต่เรื่องอย่างนี้ก็นานๆก็ท่านเป็นหนังไทยก็ออกแนวสนุกสนานกันไปมีมุกแบบเยอะๆมันเบาสมองดีใช่ไหมฮะสบายๆไม่ได้ดูหนังกลางแปลงนานหรือยังดูนานนะนี่เป็นล่าสุดก็เคยดูที่นี่แหละล่าสุดก็5เดือนก่อนจำได้เดือนก่อนปกติถ้าดูหนังเนี่ยจะเข้าโรงไหมหรือว่าจะมาดูตามงานวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยเข้าโรงนะแต่ปัจจุบันนี้คือสามารถดูในอะไรเน็ตฟลิกซ์อะไรโซเชียลไม่ได้ในนี้แหละครับอ๋อก็เราก็เปิดโซเชียลก็ดูได้แล้วอย่างงี้ก็ภาษาใจกันเหมือนเรามาเอาบรรยากาศใช่ครับเอาบรรยากาศอยากให้หนังกลางแปลงมันเป็นยังไงมั่งต่อไปแต่ถ้าหนังกลางแปลงนะผมว่าข้อสงสัยคนไหนวะมันอธิบายยากอยากให้มันมีอยู่ต่อไปไหมอยากให้มีครับอยากให้มีอยู่เหมือนเดิมไปคืออนุรักษ์ไว้นั่นแหละคิดถึงสมัยก่อนนะดูสนุกมีบรรยากาศดีอย่างนี้ก็นึกถึงเมื่ออดีตไหมหนังยุคหนังล้อมผ้าใช่ครับตอนเด็กๆวิ่งหน้าจอว่าสนุกมากเลยเคยวิ่งตามรถหนังไหมเคยครับแม้กระทั่งตอนเช้านะแต่ก่อนจะเป็นฟิล์มเนาะถ้าฟิล์มขาดเนี่ยเป็นนั่งเฝ้าโอ้โหตอนเช้าเนี่ยมาส่องครับส่องมาจองแค่นั้นก็เอานะเลื่อนไปโอ้ยยังมีความสุขมันรอเก็บฟิล์มว่างั้นมันรอเก็บฟิล์มหรือมาหาตังค์ที่เขาหล่นอะช่วยเล่าบรรยากาศอย่างนั้นให้ฟังหน่อยโอ้สนุกแต่ก่อนนี่แค่ตั้งเวทีวิ่งหน้าจอแล้วคือมาเฝ้าตั้งแต่รถหนังมาเลยว่างั้นวิ่งหยอกกันอะไรอย่างนี้ก็แบบเห็นหน่วยหนังมาตื่นเต้นเลยใช่ไหมก็มีจอโค้งจอแบนก็อุ้ยจอโค้งจอโค้งเลยได้เครื่องเสียงดีมีหน่วยหนังที่เราชื่นชอบไหมครับพอจะนึกออกไหมผมเป็นคนร้อยเอ็ดต้องมีแหละชื่อขนาดพวกนั้นสองคนยังไม่กล้าพูดจ่ายไม่กล้าเป็นไงคะเอกภาพนะเอกภาพครับชื่อพวกหนังแต่ว่าเป็นเอกภาพเป็นสสแต่ว่าเออปัจจุบันไม่รู้ว่าเหลือหรือเปล่านะผมก็จ่ายคือเราประทับใจตรงไหนอะหน่วยนะหนังเขาเนี่ยจะจริงๆแล้วสั่งก็ไม่อยากไปเครื่องเสียงใหญ่จอใหญ่จอคือถ้าแถบภาคอีสานคือจอใหญ่อยู่แล้วล่ะอย่างน้อยต้อง20กว่าขึ้นแล้วก็เครื่องเสียงนี่คือหายห่วงคือกระหึ่มไม่ก่อนละคือแบบข้ามตำบลว่างั้นเมื่อก่อนมันจะเป็นฟิล์มอ่ะเนาะใช่เป็นฟิล์มครับฟิล์มขาดทิ้งโอ้ทั้งโรงหนังเลยโอ้โหวันฉายขาดสภาพขาดหายไปอย่างนี้เคยดูหนังเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าต่างจังหวัดจะเป็นประวัติศาสตร์แจ้งแมนแมนแล้วเคยไหมสัตแจ้งเคยไม่เคยธรรมดาแบบจอหนังเขาเก็บแล้วเราก็ยังนอนอยู่มันหลับนอนเฝ้าเป็นเพื่อนคนฉายตื่นมาเอ้าเพื่อนหายมาแล้วไม่มีปลุกกันบ้างเลยแสดงว่าเป็นนักดูหนังตัวยงก็ปัจจุบันสมัยก่อนเป็นเรื่องอะไรผีปอบบ้างอะไรตั้งแต่อ๋อผีกัดยากระตอบใช่ใช่ไหมเนี่ยหรือไม่ก็บ้านมากคือผีปอบแหละบ้านผีปอบบ้านผีปอบภาคแรกอาจจะสนุกนะทั้งน่ากลัวน่าจะช่วงปีเท่าไหร่3 3 3 2 3 4 3 5อะไรประมาณนี้ช่วงนี้กำลังเฟื่องฟูหนังกำลังเฟื่องฟูเลยเนาะตอนนั้นเป็นเด็กก็แล้ว
แล้วในยุคนี้ล่ะครับที่เราเห็นอย่างเงี้ยมาดูแล้วมันเหมือนแบบเหมือนกับว่าความนิยมมันดรอปลงนะพี่ดรอปโซเชียลมันเข้ามาแทรกแล้วครับบังเอิญวันเนี้ยแต่ก็ถือว่ายังโชคดีนะวันเนี้ยปกติแทบจะไม่มีคนดูแล้วนะแต่วันนี้รู้สึกว่าโอ้โหคนเยอะขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะมากในยุคนี้นะตามที่ผมไปถ่ายมาเนี่ยบางทีนี่เหมือนกับหน่วยหนังดูกันเองเออแต่วันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วถือว่าเยอะแล้วหรือว่าที่นี่เขาเยอะอยู่แล้วถ้าเป็นงานวัดจริงๆก็เยอะนะที่นี่นะครับอ๋อแสดงว่าโซนนี้คือเขาชอบดูหนังใช่ไหมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นยิ่งหนังก็ยิ่งเยอะขนาดผมว่าอยู่ที่หนังเป็นที่หน้าหนังด้วยถ้าหนังดังๆอ่ะเนาะใช่ครับอับช่วงนี้อะไรนะ13หมูป่าแล้วกำลังนี่อะไรอ๋อ13หมูป่าเต็มเปียบเลยครับครับหนังใหม่ๆถ้าเข้ามานี่ก็คงแบบเต็มเหมือนกันใช่ครับโซนนี้จะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรงงานใช่ไหมครับโซนนี้หรือว่ายังไงโซนนิคมอ๋อเป็นนิคมอ๋องั้นแสดงว่าคนอีสานต้องมาดูแบบถ้าจีนเปอร์เซ็นต์ก็มา17-18%เลยแหละ17-18%ก็มาเลยคือต่างจังหวัดง่ายง่ายอย่างนี้ถ้าโซนนี้หน่วยนี่มาหรือยังอ่ะหน่วยนันทวันอ่ะรู้จักไหมครับไม่รู้จักครับเพราะว่าการมาดูหนังก็ส่วนมากแกไม่ค่อยได้ดูเพราะว่าแถบอีสานเขาจะชอบแบบสนุกสนานเป็นคนสนุกสนานทีนี้หน่วยนั้นหน่วยหนังนันทวันเขาจะชอบเปิดเพลงไงเปิดเพลงเต้นโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วดูหนังให้สนุกนะครับมากครับผมครับผมขอบคุณครับI'm gonna go to the hospital.